รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสวัสดีค่ะพบกับหญิงกัญญาไรวินนะคะกับรายการมีไรตี้ค่ะพร้อมกับสาระและเรื่องราวน่ารู้ที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญค่ะกับช่วงมีเกสต์แฟนเพจเราเนี่ยมันคงจะต้องการอะไรง่ายง่ายก็เลยแบบไปเห็นเยลลี่ก็เลยเอามาผสมกันกลายเป็นต้องฮู้เยลลี่ขึ้นมาโอ้คนแชร์แบบกระหน่ำมากๆตอนนี้คนแชร์เป็นแสนรวมถึงเรื่องราวของสิ่งที่น่าสนใจที่กำลังฮิตที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้กับมีเทรนด์และพลาดไม่ได้นะคะกับเรื่องราวความสวยความงามจากกูรูและแพทย์ชื่อดังนะคะในช่วง Beauty Me ค่ะผู้ชายก็สามารถกำจัดได้ทุกจุดเหมือนกันในการกำจัดขนในบางท่านนะครับที่ต้องการอาจจะเป็นการกำจัดหนวดนะครับเคราถ้าเกิดกำจัดแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าก็จะดูใสขึ้นรูขุมขนก็กระชับขึ้นด้วยทั้งหมดนี้ในรายการมีวาไรตี้ค่ะและตอนนี้นะคะหญิงก็อยู่กับเชฟนุ่นรัตนรีจันทเปรมจิตนะคะเจ้าของแฟนเพจที่มีคนกดไลค์มากถึง 500,000 คนเยอะจริงๆเลยสวัสดีค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าพอมานั่งคุยเนี่ยอ้าวคนนี้นี่เองที่ฉันเคยดูคลิปมาก่อนตอนนั้นนี่มีคนแชร์กันเยอะมากเลยแต่ก่อนอื่นนี่ต้องเท้าความกันว่าจริงๆแล้วเชฟนุ่นเนี่ยคือจบด้านอาหารโดยตรงหรือว่ายังไงคะค่ะนุ่นก็จบปริญญาตรีค่ะจากวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะก็คือเป็นวิทยาลัยด้านอาหารโดยตรงค่ะแน่นอนเลยวิทยาลัยดุสิตธานีเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแต่จบทางด้านอาหารแล้วอยู่ดีๆมาโด่งดังในเรื่องของขนมและเบเกอรี่อาจจะต้องเท้าความก่อนค่ะว่าเออนุ่นเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานกับชาแนลหนึ่งใน YouTube ค่ะก็คือเป็นเกี่ยวกับอาหารแล้วก็คือเป็นผู้สาธิตด้านเบเกอรี่พอดีมันก็เลยทำให้ชีวิตเปลี่ยนผ่านจากอาหารธรรมดาเนี่ยไปมุ่งทางเบเกอรี่โดยตรงค่ะอ๋อแล้วจริงๆแล้วเราชอบอะไรมากกว่ากันคะก็ชอบเบเกอรี่ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบน่าค้นหานะทำอยู่แล้วสนุกอ๋อคืออาหารเนี่ยบางทีแบบว่าสาวๆเราอ่ะสังเกตดูนะจะชอบไม่เท่าทำเบเกอรี่คือทำเบเกอรี่มันดูกุ๊กกิ๊กน่ารักใช่ไหมมันใส่ลูกเล่นเยอะแล้วทำออกมามันพอมันทำน่ารักมันสวยแล้วทุกคนจะแบบโอ้ยน่ากินอะไรอย่างเงี้ยลองนึกภาพดูสิคะเราทำยำวุ้นเส้นอุ้ยอร่อยอร่อยจานหนึ่งกับแบบเบเกอรี่น่ารักน่ารักจานหนึ่งมันแบบคนให้การตอบรับแตกต่างกันต่างกันเลยโอ้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยชอบยิ่งชอบเข้าไปใหญ่โอ้จากการทำงานของหนูคือเป็นผู้สาธิตด้านการทำอาหารใช่ค่ะโอ้มันคืออะไรยังไงคะไหนลองอธิบายหน่อยก็คือเป็นเหมือนกับเชฟออนไลน์พูดอย่างดีกว่าค่ะก็คือเป็นการทำคุกกิ้งอาหารคุกกิ้งอย่างของนุ่นเป็นเบเกอรี่ใช่ไหมคะก็คือทำคุกกิ้งสอนตั้งแต่ต้นจนจบ โดยผ่านทางออนไลน์สื่อออนไลน์ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเชฟประจำบ้านเลยก็ว่าได้นะคะ แล้วแต่ละเมนูเนี่ยเราคิดขึ้นมาเองเป็นสูตรเราหรือเปล่าเป็นบางเมนูเป็นสูตรเราเองค่ะบางเมนูเนี่ยนุ่นก็อาจจะดัดแปลงมาจากสูตรคนอื่น แต่ก็เราก็จะต้องให้เครดิตเขาด้วย ค่ะเดี๋ยวนี้สำคัญนะคะเรื่องของการให้เครดิตไม่ว่าจะเอาอะไรของใครมาเนี่ยก็ต้องให้เกียรติเขานิดนึงซึ่งสิ่งที่เราถนัดที่สุดเป็นเบเกอรี่ขนมปังหรือขนมเค้กหรือคุกกี้เป็นสามารถจะเป็นเบเกอรี่ทั่วๆไปที่ง่ายๆอันนี้ดีกว่าค่ะอาจจะเป็นเค้กง่ายๆคุกกี้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆจะบอกเลยนะคะว่าจุดเด่นของเชฟนุ่นเนี่ยนะคะคือเขาจะเป็นคนที่ถ่ายคลิปออกมาภายในเวลารวดเร็วมากไม่เกิน2นาทีแน่นอนตอนแรกๆนี่คือ1นาทีตลอดใช่อันนี้จะเป็นความตั้งใจของเราเลยหรือเปล่าใช่ค่ะคือด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นทั้งคนดูมาก่อนแล้วก็คนทำมาก่อนอาจจะก็คือจะรู้อะค่ะว่าแบบโอ๊ยนานๆมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบ1นาทีดีกว่าเร็วๆเลยง่าย
แต่ทําไปทํามา1นาทีเริ่มไม่อยู่แล้วบางเมนูมันจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยค่ะเราอาจจะต้องขยายหน่อยคือถ้าขั้นตอนเยอะอ่ะก็ต้องขยายนิดนึงแต่รับรองดูได้ไม่เบื่อเลยนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยคือเป็นเอกลักษณ์สําคัญของเชฟนุ่นเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเมนูแต่ละอย่างอย่างที่บอกไปเราจะมีการคิดเองสูตรเองบ้างเราอยู่ดีเรานึกขึ้นมาเองเลยหรือเปล่าว่าวันนี้ฉันอยากทําอะไรหรือมีแบบกระแสเรียกร้องหรือว่าอะไรแบบนี้บางเมนูก็อยากทานก็ทำบางเมนูก็เป็นกระแสอยู่ปัจจุบันก็ทำ อะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีมีหลังไมค์มาพี่ทำอันนี้หน่อยเชฟคะทำนี้หน่อยแล้วก็ถ้าเรียกร้องกันเยอะก็ทำเพราะฉะนั้นนะคะสามารถเรียกร้องไปกันได้เลยนะคะแต่คราวนี้ก็สงสัยไงว่าจริงๆแล้วเราก็คือโอเคเคยทำอยู่กับชาแนลหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยมาเปิดเพจของตัวเองที่มาที่ไปยังไงคะคือเพจเนี้ยค่ะจริงๆตอนแรกเนี่ยมีแฟนคลับคนนึงเปิดให้แล้วก็คนฟอลโล่ไม่เยอะอะค่ะหลักพันสักพักแฟนคลับคนนี้เขาก็แบบเชฟทำเองเลยไหมแบบติดตามข่าวสารหรืออะไรอยากมีอะไรลงก็ลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคเอามาทำเองช่วงแรกๆเป็นแค่ความรู้บ้างการเราไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยค่ะคนอยู่ที่ประมาณ 9,000 เหมือนนึง อยู่ดีๆก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราอยากทำเมนูอะไรที่แบบง่ายๆแป๊บเดียวฮันนี่โทสเมนูแรกของเพจฮันนี่โทสเพราะว่าฮันนี่โทสนี่เป็นอะไรที่ทุกคนก็อยากกินทุกคนก็ชอบไม่คิดว่าจะทำได้ง่ายๆ1นาทีลงไปปุ๊บโหคนเข้ามาแบบเร็วมากก็คือแบบคนแบบแชร์กันเยอะมากคือตอนนั้นแบบเฮ้ยเราขนาดนั้นเลยหรอขนาดนี้ จะเดินอยู่เงียบๆนิ่งๆมาประมาณแบบว่าระยะหนึ่งเด้งขึ้นเร็วแบบ 20,000 30,000 40,000 ขึ้นเร็วมากคนก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้โทษทำง่ายขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่ทุกคนคิดว่ายากเราสามารถเอามาทำได้ง่ายๆนั่นไงก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเพจเชฟนุ่นขึ้นมาในเมื่อคุณผู้ชมนะคะมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือตอนนี้สามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะเชฟนุ่นดูไปด้วยฟังพวกเราไปด้วยเนาะจุดเปลี่ยนไม่ใช่แค่ฮันนี่โทสตัวเดียวที่อยู่ดีๆลังไลค์กันเข้ามามากที่สุดคือเป็นคลิปของเต้าหู้เยลลี่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสเต้าหู้เย็นดังมากใครๆก็อยากทําแบบว่าไปรอคิวที่ร้านนานทําเองซึ่งเวลาการทําอะค่ะมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยบางคนทําแล้วไม่แข็งโดยที่ส่วนตัวก็แบบมันก็ไม่ยากสําหรับเราแต่มันยากสําหรับคนอื่นก็แฟนเพจเราเนี่ยมันคงจะต้องการอะไรง่ายๆก็เลยแบบไปเห็นเยลลี่ก็เลยเอามาผสมกันกลายเป็นเต้าหู้เยลลี่ขึ้นมาโอ้คนแชร์แบบกระหน่ำมากๆตอนนี้คนแชร์เป็นแสนแล้วค่ะยอดวิวเป็นล้านกว่าวิวนะคะคือแบบคลิปนั้นเต้าหู้เยลลี่แต่ขอบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายอย่างในคลิปอะแล้วมีไหมพอคนทำเสร็จส่งรูปมาให้เราดูเยอะเยอะมากเลยค่ะบางคนเอาไปทำขายเราก็แบบเขาก็มาขอบคุณจากแบบเขาตกงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาแบบเอาไปทำขายแบบขอบคุณมากเลยสำหรับสูตรว่าโอ้เรายินดีเลยค่ะเอาไปทำขายร่างอาชีพค่ะเพราะจริงๆเราเนี่ยถ้าสังเกตดูนะคะน้องนุ่นเนี่ยจะมีการลงสูตรแล้วก็บอกรายละเอียดทุกอย่างเลยห่วงไหมสูตรน่ะห่วงไหมเมื่อก่อนห่วงค่ะตอนนี้ไม่ห่วงแล้วเพราะว่ารู้สึกได้ว่าสูตรถ้าอยู่กับเราอะค่ะมันก็อยู่กับเราเดิมๆไม่มีมูลค่าขึ้นมาแต่ถ้าเราเอามาเผยแพร่ให้คนอื่นๆนะคะบางคนเนี่ยเขาเดือดร้อนอยู่เขาลองเอาไปทำเขามีประโยชน์ต่อเขาบางคนตกงานอยู่เงี้ยค่ะเอาไปทำสร้างรายได้คือแบบมันทำให้สูตรเราใช่สูตรเรามีมูลค่าขึ้นมาเลยค่ะได้บุญแล้วก็มันประโยชน์กว่าที่จะอยู่กับเราเฉยๆสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสห่วงไหมสูตรน่ะห่วงไหมเมื่อก่อนห่วงค่ะตอนนี้ไม่ห่วงแล้วเพราะว่ารู้สึกได้ว่าสูตรถ้าอยู่กับเราอะค่ะมันก็อยู่กับเราเดิมๆไม่มีมูลค่าขึ้นมาแต่ถ้าเราเอามาเผยแพร่ให้คนอื่นๆนะคะบางคนเนี่ยเขาเดือดร้อนอยู่เขาลองเอาไปทำเขามีประโยชน์ต่อเขาบางคนตกงานอยู่เงี้ยค่ะเอาไปทำสร้างรายได้คือแบบมันทำให้สูตรเราใช่สูตรเรามีมูลค่าขึ้นมาเลยค่ะได้บุญแล้วก็มันมีประโยชน์กว่าที่จะอยู่กับเราเฉยๆเนาะนี่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยหรือไม่ก็บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมีสูตรเก็บไว้
แล้วจะงกไปทำไมแต่ขอบอกถ้าเกิดวิธีการทำผิดเพี้ยนไปนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่อร่อยเหมือนเจ้าของสูตรก็ได้ เพราะฉะนั้นมั่นใจเลยและมีคนถามไหมคะว่าทำไมไม่เปิดร้านร้านเปิดค่ะเปิดอยู่ชลบุรีค่ะโอ้โหนี่ไงอยู่เป็นร้านขนมเลยใช่ค่ะเป็นร้านเบเกอรี่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากชิมต้องแวะไปได้ที่ไหนเอ่ยที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะ ค่ะชื่อร้านโซสวีทบายนูนค่ะนี่ใครที่อยู่แถบนั้นห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามลืมที่จะแวะไปแล้วก็ห้ามลืมที่จะกินเผื่อหญิงด้วยนอกเหนือจากเมนูเต้าหู้เยลลี่แล้วมีเมนูไหนที่แบบว่าแนะนำอยากจะแบบให้พวกเราได้เข้าไปดูกันอย่างเช่นอะไรที่คิดว่าง่ายเอ้ยคิดว่ายากแต่ทำง่ายมีอันอื่นไหมพิซซ่าค่ะUh-huh. เป็นพิซซ่ากระทะไม่ต้องใช้เตาอบเลยทำเริ่มตั้งแต่นวดแป้งพิซซ่าเองเลยค่ะ uh-huh. ก็คือง่ายมากทุกคนแบบโอ้เฮ้ยคือแบบในความรู้สึกพิซซ่ามันต้องมีเตาอบมันต้องมีเครื่องเยอะแยะอันนี้นวดแป้งเองเลยใช่ค่ะนวดแป้งเองซอสก็ทำเองแล้วก็มีกระทะแค่หนึ่งใบก็ทำพิซซ่าได้แล้วค่ะนี่แหละนะคะลองเข้าไปดูการฝีมือเชฟนุ่นนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการทำอาหารนอกเหนือจากเรื่องของสูตรต่างๆแล้วมีคนแบบว่าสนใจอย่างอื่นอีกไหมอยากจะให้เราทำรีเควสเมนูอื่นๆอาหารไทยมีค่ะอาหารฝรั่งส่วนมากจะเป็นแบบอาหารว่างแบบอาหารเช้าง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็มารีเควสแบบขอน้ำปั่นก็อะไรอย่างเงี้ย มีบางทีขนมไทยซึ่งแบบหลากหลายมากก็แบบแล้วแต่โอกาสบางทีถ้าสะดวกก็จะทำให้และคิดว่าจริงๆแล้วอาหารอะไรยากที่สุดคะระหว่างอาหารหรือขนมขนมค่ะ อาหารมันสามารถที่จะดัดแปลงตามอารมณ์คนทานได้แต่เบเกอรี่อะค่ะมันเป็นอะไรที่ต้องเป๊ะถ้าสูตรไม่เป๊ะปุ๊บทุกอย่างอาจจะแบบผิดเพี้ยนไปเลยแล้วอย่างแบบบ้านพี่อย่างเงี้ยเป็นแบบไม่มีเตาอบซึ่งจริงๆแล้วการที่ไม่มีเตาอบเราสามารถทำเมนูอะไรได้เยอะเหมือนกันหรือเปล่าเยอะเหมือนกันค่ะบางเมนูเนี่ยสามารถใช้ไมโครเวฟแทนได้หรือใช้หม้อหุงข้าวกระทะ อะไรอย่างงี้แทนได้ค่ะน่าจะมีนะซีรีส์ชุดนี้สำหรับแม่บ้านไมโครเวฟกำลังคิดอยู่ค่ะแบบอยากทำแบบซีรีส์กระทะค่ะกระทะหม้อหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเด็กหอจริงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยน้องนุ่นไม่ได้มาเปล่าๆนะคะน้องนุ่นเนี่ยเอาเต้าหู้เยลลี่มาฝากพี่ด้วยมาขออนุญาตนี่เลยโอ้โหดูสิคะนี่จากเดิมที่เป็นเต้าหู้เย็นธรรมดาสีขาวแต่อันนี้เนี่ยใช้เยลลี่ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนสีเยลลี่ได้ใช่ตามชอบเลยค่ะจริงๆแล้วเมนูนี้ใช้เวลาเบ็ดเสร็จทั้งหมดกี่นาทีถ้าทำจริงๆเนี่ยไอตอนทำอะค่ะประมาณ1นาทีก็เสร็จแล้วค่ะค่ะแต่ว่าต้องรอเซตตัวหน่อยอาจจะสักแบบครึ่งชั่วโมงขออนุญาตชิมเลยละกันนะคะคือเห็นว่าเอาไปผสมแล้วก็เอาไปแช่เย็นเนี่ยจะใช้เวลาตรงแช่เย็นนั่นแหละนี่ไม่ต้องกินผลไม้เลยกินเปล่าๆชิมเลยนะคะคือรสชาติเนี่ยมันจะแบบเบาๆใสๆคือถ้าเกิดสมมติว่ากินเยลลี่เปล่าๆมันอาจจะหวานเกินไปใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะแบบถูกเจือจางลงมาแล้วและยิ่งถ้ากินคู่กับผลไม้นี่นะคะแหมเป็นอาหารที่เหมาะกับสาวๆมากๆเลยสดชื่นค่ะแล้วสดชื่นจริงๆแล้วขั้นตอนมันไม่ยากหรอกเนอะแต่ว่าบางอันที่มันยากอ่ะแล้วเราต้องมาตัดให้เหลือประมาณ1นาทีมันยากไหมคะจะว่ายากก็ยากนะคะแต่จะว่าง่ายก็ง่ายระหว่างถ่ายทำอาหารกับตัดต่อคลิปอันไหนยากกว่ากันตัดต่อยากต้องตัดแบบเราถ่ายบางทีถ่ายเป็นครึ่งชั่วโมงเลยค่ะก็ตัดให้เหลือ 1-2 นาทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่ากระชับมากแล้วก็จะต้องก่อนจะถ่ายอะค่ะเราก็ต้องคิดก่อนว่ากระบวนการอันไหนมันควรจะมีหรืออันไหนเนี่ยไม่สำคัญก็ตัดทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยคือทำกันบ้านก่อนเลยลิสต์ไว้ก่อนเลยว่า1 2 3 4เอ๊ะข้อ2นี่ไม่จำเป็นต้องลงก็ได้ใช่ค่ะก็ตัดออกอ๋อคือเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่ามาถึงก็ถ่ายทำไปเลยเนาะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในเพจของเราในวันนี้คือภูมิใจที่สุดคือคนที่อยู่ในเพจอะค่ะมาดูคลิปเราแล้วก็คลิปเราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเขาค่ะก็คือเขาสามารถเอาสูตรของเราการดูคลิปอะค่ะไปต่อยอดได้ไปสร้างอาชีพหรือว่าเอาไปทำสิ่งต่างๆได้อะค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทุกคนมีให้ถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งทำแล้วดีทำแล้วชอบทำแล้วได้ผลส่งมาบอกด้วยนะคะเป้าหมายในอนาคตต่อไปก็อยากจะทำเว็บไซต์ค่ะเหมือนกับเป็นศูนย์รวม
คลิปอาหารสั้นๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมอยู่ใครอยากได้อาหารอะไรก็สามารถเข้าไปดูได้อย่างที่หญิงบอกไปมาเป็นซีรีส์นะคะ เพราะฉะนั้นสามารถแบบว่าติดตามน้องนุ่นอะไรยังไงได้ที่ไหนเอ่ยติดตามได้ที่เพจเลยค่ะชื่อเพจเชฟนุ่นนะคะเสิร์ชคำว่าเชฟนุ่นได้เลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะให้ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชฟไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือว่าใครก็ตามที่รักการทำอาหารก็ใครที่อยากทำอาหารนะคะหรือว่าชอบการทำอาหารแต่กลัวยังกลัวอยู่นะคะนุ่นแนะนำว่าให้ลงมือทำเลยค่ะอย่าไปกลัวค่ะลงมือทำไปก่อนพอเราได้เริ่มต้นแล้วค่ะทุกอย่างจะง่ายขึ้นค่ะค่ะเพราะการทำอาหารก็เหมือนศิลปะเนอะใช่ถ้าเกิดสมมติว่าทำมื้อแรกมาไม่อร่อยเททิ้งไปไม่มีใครว่าอะไรใช่ไหมแล้วก็ฝึกฝนใหม่อย่าเพิ่งท้อถอยนะคะทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณคุณนุ่นมากๆเลยนะคะกับเชฟนุ่นเจ้าของเพจ 500,000 ไลค์นั่นเองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับช่วงมีเทรนในวันนี้นะคะเอาใจคนโสดโดยเฉพาะเลยเพราะคนโสดจริงๆแล้วก็มีหัวใจอยากจะมีใครสักคนคิสเราทุกเช้านะคะซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การมโนของเราไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขามีการออกแบบนะคะแก้วที่มีลักษณะเป็นรูปเหมือนปากนะคะแม่อยากจะเห็นแล้วหน้าตาเป็นยังไงติดตามกันค่ะฟ้าปิดแก้วกาแฟร้อนรูปปากออกแบบโดยนักออกแบบชาวกิมจิที่ปิ๊งไอเดียแสนเก๋นี้ขึ้นมาค่ะเขาดีไซน์ออกแบบมาให้เหมือนกับรูปริมฝีปากของมนุษย์คือให้มีจมูกและปากที่นูนขึ้นมาเป็นรูปร่างทำให้เวลายกแก้วกาแฟดื่มผู้ดื่มจะรู้สึกเหมือนถูกจูบอยู่ตลอดเวลานับว่าเป็นไอเดียดีๆของสิ่งของในชีวิตประจำวันที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะโอ้โหถือว่าเป็นไอเทมชิ้นสำคัญที่คนโสดควรจะมีติดไว้นะคะเวลาดื่มกาแฟทุกเช้าจะได้เหมือนกับคนมาจุ๊บเราทุกเช้าเลยนะคะอันนี้นี่น่ารักแล้วก็เก๋มากๆเลยละค่ะเอาไว้ว่านะคะใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของแก๊สเจ็ตหรือว่าเทรนอะไรที่กำลังฮิตที่กำลังเป็นกระแสนะคะก็สามารถติดตามกับช่วงนี้ได้มีเทรนค่ะส่วนช่วงหน้านะคะบิวตี้มีแน่นอนก็จะเป็นเรื่องราวของความสวยความงามต่างๆดังนั้นต้องติดตามกันนะคะในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสเข้าสู่ช่วง Beauty Me กับเรื่องราวความสวยความงามกันดีกว่านะคะแน่นอนอยู่กับคุณแบงค์การรัฐอัครเดชเดชาชัยนะคะรวมถึงนายแพทย์ณรงค์บำเพ็งพลแห่ง Imagine และ Daisy Diva Clinic ค่ะสวัสดีค่ะเจอทั้งพี่แบงค์ทั้งคุณหมอเนี่ยหญิงต้องมีเรื่องราวอะไรมาถามแน่นอนเลยนะคะคือล่าสุดเนี่ยหญิงเพิ่งเห็นในนิตยสารบอกว่าทาง Imagine และ Daisy Diva Clinic เพิ่งได้รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดขนหลายเล่มด้วยนะคะใช่ค่ะตอนนี้เราก็ได้รับความนิยมสูงนะคะถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของการกำจัดขนด้วยเลเซอร์เนี่ยก็จะคิดถึง Imagine นะคะคือจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าหญิงเนี่ยจะค่อนข้างไกลกับเรื่องของการกำจัดขนมากเพราะว่าเป็นคนที่ถือว่าโชคดีอ่ะไม่ได้มีขนเยอะอ่ะหาสักเส้นนี่ลำบากมากก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆส่วนใหญ่เขามาทำกำจัดอะไรกันตรงไหนเหรอคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะพอเกิดมาเนี่ยขนก็เยอะมาตามตัวอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนเคยคิดว่าคนไม่มีขนโชคดีแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าคนมีขนก็โชคดีเพราะว่าพอเรามีขนแล้วก็จะมีขนคิ้วมีขนตาใช่ไหมคะแล้วตอนนี้นวัตกรรมทางการแพทย์มันสามารถที่จะกำจัดขนในบริเวณที่เราไม่ต้องการออกผู้ชายเองก็ด้วยใช่ครับผมจริงๆผู้ชายก็สามารถกำจัดได้ทุกจุดเหมือนกันในการกำจัดขนในบางท่านนะครับที่ต้องการอาจจะเป็นการกำจัดหนวดนะครับเคราถ้าเกิดกำจัดแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าก็จะดูใสขึ้นดูขนก็กระชับขึ้นด้วยค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะเลี้ยงเคราเลี้ยงหนวดให้มันเข้าทรงใช่ครับก็คืออยากจะเป็นการปรับรูปทรงของ
หนวดเคราอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าต้องการแค่บริเวณตรงนี้ฉันอยากกำจัดตรงนี้ออกก็สามารถทำได้ครับก็คือไปโกนไปกันไปกำหนดจุดไว้เลยว่าจะเอาไว้ตรงไหนตรงไหนไม่อยากมีคือเราสามารถทำเลือกเป็นจุดๆเฉพาะแบบเลือกเป็นเขาเรียกอะไรบริเวณได้เลยได้ได้ครับว่าต้องการจะดีไซน์เป็นรูปไหนหรือว่าอย่างเช่นบิกินี่อาจจะปรับไปเป็นรูปทรงก็ได้ได้หมดเลยครับว่าอยากจะได้แบบเหลือยังไงบ้างถามคุณหมอดีกว่าว่าส่วนไหนที่คนมาใช้บริการเยอะที่สุดคะคือถ้าเกิดในผู้หญิงเนี่ยส่วนที่เยอะที่สุดก็จะเป็นรักแร้กับบริเวณขาล่างอันนี้ก็คือจะเยอะที่สุดค่ะถ้างั้นถามคุณหมอหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรเหรอคะทำไมบางคนขนเยอะทำไมบางคนขนน้อยก็คืออันดับแรกเลยนะครับคือเกิดจากลักษณะทางพันธุกรรมลองสังเกตดูครับว่าอันดับแรกดูที่เชื้อชาติก่อนค่ะคนที่แบบตะวันออกเนี่ยจะเป็นแขกนะครับหรือว่าแขกขาวเนี่ยอันนั้นก็คือเขาก็จะมีขนเยอะเอเชียก็จะน้อยลงมาแล้วลักษณะสีขนก็จะต่างกันการกำจัดขนเนี่ยได้ผลอ่ะดีไม่ดีเนี่ยก็ต่างกันขึ้นกับลักษณะสีผิวที่หมอบอกคืออันดับแรกคือพันธุกรรมนะครับอันที่สองอาจจะมีการทานยาหรือฮอร์โมนอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้ขนเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นผิดปกติในบางคนที่ต้องการจะรักษาเกี่ยวกับผมร่วงก็อาจจะใช้ยาทานปุ๊บอาจจะมีการเกิดคือไม่ได้คือแค่ผมใช่มาทั้งหน้าทั้งหนวดทั้งขามาหมดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ผมเราอยู่ไงเราก็ต้องมากำจัดส่วนอื่นใช่ไหมซึ่งอันนี้เกิดขึ้นเยอะนะผู้ชายที่เขาทานยาแล้วขึ้นไปตามส่วนต่างๆเขาก็จะมากำจัดขนอย่างนั้นถามถึงขั้นตอนและวิธีการดีกว่าคือจริงๆแล้วกระบวนการทำงานของตัวเลเซอร์ใช่ไหมคะกำจัดขนมันทำงานยังไงเหรอคะคือเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยครับก็คือว่าตัวพลังงานเนี่ยจะส่งไปที่รากขนโดยการดูดซึมของเม็ดสีที่รากขนแล้วก็ไปทำลายเส้นเลือดบริเวณรากขนขนเนี่ยจะมีหลายระยะของการเกิดก็เหมือนก็คือคล้ายๆไซเคิลของการเกิดขนการเกิดขึ้นแล้วก็หลุดร่วงลงไปนะครับจะมีเพียงระยะเดียวที่สามารถกำจัดได้คือเรียกว่าคือเหมือนระยะเป็นเด็กคือเหมือนขนก็คือเหมือนชีวิตคนก็คือตั้งแต่เป็นเด็กวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยชรานี่เหมือนกันครับก็คือจะกำจัดได้เฉพาะระยะเด็กก็คือเรียกว่าแอนาเจนเฟสเป็นเฟสที่ยังมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงบริเวณรากขนอยู่ก็คือพูดง่ายๆแหละเรากำจัดรอบนี้ไปกำจัดเด็กรอบนี้ไปขนขึ้นใหม่มันเป็นเด็กอีกแล้วกำจัดออกอีกก็เว้นระยะทุกๆ1เดือนประมาณ6อาทิตย์4อาทิตย์ถึง6อาทิตย์ครับผมเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วเนื้อมีเหตุผลนะคะดังนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ลุ้นแล้วล่ะว่ามันจะหายไปจริงๆไม่ใช่แค่ว่าหายเฉพาะตอนทำดังนั้นผ่านไป 3-4 ครั้งก็น่าจะไปทั้งหมดเลยทุกๆครั้งก็จะบางลงก็จะบางลงเรื่อยๆใช่ครับทุกครั้งแล้วแบบขั้นตอนเนี่ยมันเจ็บไหมคะบางคนเนี่ยคิดว่าการกำจัดขนนี่คือร้อนแสบเดี๋ยวนี้สมัยนี้แบบเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วคะคือเทคโนโลยีในการกำจัดขนวิธีการคืออันดับแรกง่ายๆก็คือก่อนจะกำจัดขนนะครับห้ามแว็กซ์ห้ามถอน2 อาทิตย์เพื่อว่าให้รากขนเนี่ยอยู่กับเส้นขนนะครับเพื่อให้พลังงานจะส่งไปถึงรากขนได้ก็วิธีการกำจัดก็คือช่วงแรกๆถ้าเกิดว่าต้องการจะให้ขนเลี่ยงเกาก็อาจจะเป็นการโกนก่อนมากำจัดขนด้วยเลเซอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็จะทำการอาจจะมีการทายาชาในกรณีที่คือไม่ต้องการรู้สึกเลยแต่โดยปกติแล้วด้วยเลเซอร์ตัวเนี้ยจะไม่เจ็บอยู่แล้วก็คือถ้าใครกลัวมากๆใช่ทายาชาให้รู้สึกแบบที่ทนได้ทนได้ค่ะโอ้ที่เขาบอกเหมือนมดกัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นอาจจะรู้สึกนิดๆครับเป็นอุ่นๆใต้ผิวอ๋อแต่ก็ไม่ถึงไม่ได้แบบทรมานอะไรขนาดนั้นเพราะมันแป๊บเดียวอ่ะมันรูปเดียวอย่างอ่ะใต้วงแขนรักแร้สองข้างก็ประมาณ10นาที10นาทีแป๊บเดียวโอ้ถือว่าเร็วมากเลยนะคะ10นาทีกับการกำจัดขนต่อครั้งตอนแรกหญิงนึกว่าต้องแบบว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงโอ้ยเร็วมากนะมันก็จะปึ๊ดเพราะฉะนั้นมันแป๊บเดียวมันก็พอมันรู้สึกนิดนึงแล้วมันก็หายไปไม่ได้รู้สึกค้างคาอยู่เพราะฉะนั้นได้ถ้าใครที่กลัวเจ็บเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าทนได้แน่นอนจะบอกว่าเจ็บแบบไม่เจ็บ 100% ก็ไม่ใช่ไงเนอะเอาแบบเจ็บทนได้ประหยัดเวลาชีวิตไปเยอะเพราะว่าทำประมาณ 5-8 ครั้งก็ไม่ต้องมาทำอีกไม่เหมือนกับการโกนถอนแว็กซ์ซึ่งเราจะต้องทำบ่อยๆนั่นสิใครที่สำคัญผิวชั้นด้านบนก็มีการระคายเคืองด้วยครับมีใช้สารเคมีแบบแว็กซ์ผิวอะไรเงี้ยครับและเห็นบอกว่ามีผลพลอยได้ด้วยเนอะถ้าเกิดสมมติว่ารูขุมขนไม่มีแล้วรูขุมขนจะกระชับขึ้นใช่ไหมคะหมอโดยเฉพาะใบหน้านี่เห็นชัดเจนมากใช่เพราะเวลาขนโดนกำจัดออกไปปุ๊บเนี่ยรูขุมขนก็จะเล็กลงการผลิตไขมันก็จะน้อยลงหน้าก็จะดูมันน้อยลงและโอกาสเกิดสิวก็น้อยลงด้วยยังไงก็อย่าลืมนะคะเลือกใช้บริการจากคลินิกที่ได้รับการไว้วางใจจากคนทั่วไปมาใช้บริการมากที่สุดนะคะอย่าง Imagine และ Daisy Diva Clinic นะคะในวันนี้ขอบคุณทั้งพี่แบงค์และคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
วันนี้มีวาไรตี้รายการของเราเวลาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงต้องติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรค่ะจากคำซอฟฟิเชียลขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำห้างสรรพสินค้าดิเอ็มควอเทียรวมถึงอิมเมจินี่คลินิกด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะกับผู้สนับสนุนของเราผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสด้วยนะคะวันนี้ยิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส